แบบนี้เราเรียกว่าลูกที่พ่อไม่อะไรผมมีคำถามพ่อให้ตังกับพ่อให้การสั่งสอนอะไรสำคัญกับชีวิตของลูกมากกว่าพ่อให้ตังลูกมีตังลูกอิ่มแต่นิสัยเป็นแบบนี้แล้วบั้นปลายไม่ดีกับลูกที่มีพ่อที่ให้การสั่งสอนอยู่เสมอแล้วมีบั้นปลายที่ดีอันไหนดีสำหรับลูกมากกว่านี่คือสาเหตุที่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าจงไปทำงานแล้วเพื่อหาเงินมากๆมาให้ลูกแต่จงสั่งสอนลูกเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่พลาดพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคุณอบรมลูกของคุณในทางของพระเจ้าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลาดไปจากทางของพระองค์เอเมนรู้ไหมว่าผมเป็นสุจริตภิบาลก็จริงอยู่ผมดูแลลูกแกะที่พระเจ้าให้ดูแลแต่หน้าที่หลักก่อนที่ผมจะดูแลคุณผมต้องดูแลลูกผมก่อนและไม่ใช่เป็นการดูแลให้ข้าวให้น้ำให้อาหารแต่เป็นการใช้เวลาอยู่ด้วยเป็นการใช้เวลาในการสั่งสอนและอบรมตามหลักของพระเจ้าผมไม่ต้องการให้ลูกผมออกไปแล้วไปอวดใครเพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในบ้านเรามีเสื้อที่ดีที่สุดเรามีทุกอย่างที่ดีผมอยากจะให้เขาเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วทุกคนรักเขาทุกคนให้ความเคารพเขาทุกคนมองเห็นเขาเป็นผู้นำทุกคนมองเห็นพระเจ้าในตัวเขานี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่าแล้ววิธีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผมทำหน้าที่ของพ่อและหน้าที่ของพ่อนะครับคือการอบรมบุตรอบรมด้วยอะไรครับด้วยการสั่งสอนและเตือนสติบอกคนข้างๆนะครับสั่งสอนและเตือนสตินี่คือ2สิ่งที่ลูกต้องการจากพ่อนะครับสั่งสอนและเตือนสติเด็กบางคนนะครับไม่ได้รับการสอนจากพ่อไม่รู้ขอบเขตที่พ่อได้วางเอาไว้เมื่อไม่รู้ขอบเขตก็เตลิดวันหนึ่งไม่ได้ดังใจนะครับขับรถของพ่อเนี่ยรถเบนซ์ขับชนกำแพงเล่นจนกว่าพ่อจะยอม แบบนี้ เขาเรียกว่าเป็นการได้รับแต่เงินเอเมนถ้าคุณกำลังให้แต่เงินอย่างเดียวคุณกำลังพลาดคุณกำลังเสียลูกของคุณให้กับซาตานไปแต่ถ้าคุณจะให้พระเจ้าในชีวิตของลูกของคุณคุณจะได้ลูกที่น่ารักเข้ามาถามว่าหน้าที่สั่งสอนอบรมและตักเตือนเป็นหน้าที่ของมารดาและครูที่โรงเรียนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นหน้าที่อันดับแรกของพ่อแม่เป็นเพียงครูผู้ช่วยแม่เป็นครูผู้ช่วยเอเมนที่โรงเรียนก็เป็นผู้ช่วยที่คริสตจักรก็เป็นผู้ช่วยแต่หน้าที่หลักสูงสุดเป็นหน้าที่ของพ่อรู้ไหมครับถ้าผมไม่ตีลูกผมวันหนึ่งคนอื่นจะตีลูกผมพระคัมภีร์บอกไม้เรียวนั้นเคี่ยนเอาความโง่ออกจากเด็กบางครั้งคนโอ้ยอย่าไปตีลูกเดี๋ยวประสาทเสียผมพบว่าเมื่อผมตีลูกแล้วเขาประสาทดีนะเพราะว่าเขารู้อะไรผิดอะไรถูกและเขาจะไม่แตะสิ่งนั้นอีกแต่เมื่อเราไม่ตีลูกของเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะทำผิดอีกมากมายจนเขาควบคุมไม่อยู่อันนั้นละประสาทเสียคุณเคยเห็นเด็กที่คุณอยู่ใกล้ๆสักหนึ่งนาทีแล้วคุณประสาทเสียไหมครับเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไม่สอนเขาตามหลักของพระเจ้างั้นการที่เราจะอบรมด้วยการสั่งสอนและเตือนสติตามหลักของพระเจ้าได้นั่นหมายถึงคนที่เป็นพ่อจะต้องเรียนรู้หลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันนี้มีหนังสือมากมายออกมานะครับวิธีการสอนลูกอย่างงู้นอย่างนี้อ่านมากๆแล้วไม่ได้อ่านพระคัมภีร์นะเออลูกมันอย่างเงี้ยแหละมันเป็นธรรมชาติของมันถ้าลูกชายของฉันอยากจะใส่กระโปรงบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปฝืนธรรมชาติเขาเลยขอให้เป็นคนดีก็พอแล้วถามว่าสิ่งที่คุณพูดออกมานี้มาจากคำของโทรทัศน์หรือพระวจนะของพระเจ้าทุกวันนี้พูดกันเยอะนะครับลูกฉันมันจะผิดบ้างผิดเพศผิดอะไรก็ตามไม่เป็นไรขอให้เขาเป็นคนดีก็พอแล้วถามว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพอไหมฮะพระเจ้าตั้งมาตรฐานไว้สูงแต่มาตรฐานของโลกนี้ต่ำที่สุดแล้วติดลบคุณจะเลือกมาตรฐานไหนงั้นเป็นหน้าที่ของพ่อไม่เพียงแต่ที่จะต้องอบรมลูกเป็นหน้าที่พ่อที่จะต้องทำความรู้จักกับหลักหรือทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยอาเมนถ้าคุณเรียนรู้ที่จะใช้หลักการนั้นกับลูกของคุณและลงทุนกับลูกของคุณ
คุณจะโตขึ้นมีลูกที่รักคุณและเป็นที่รักของคนรอบข้างงานไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นคำตอบให้กับคุณได้แต่ถ้าคุณแสวงหาทางของพระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆที่คุณกำลังแสวงหาอยู่ดังนั้นให้เอาหลักการของพระเจ้าเนี่ยมาใช้นะครับงั้นบอกคนข้างๆนะครับบิดามีหน้าที่เป็นบุคคลแรกที่เอาหลักการของพระเจ้ามาสอนบุตรของตัวเองมีใครอยากได้รับพระพรแบบอับราฮัมบ้างพระเจ้าบอกว่าเรารู้ว่าอับราฮัมจะสอนบุตรของเขาด้วยทางของเราและเมื่อพระเจ้าได้นำโมเสสออกมาจากอียิปต์พระเจ้าได้บัญชากับโมเสสว่าจงบอกอิสราเอลทั้งหลายให้บิดาสอนลูกเมื่ออยู่ในบ้านและนอกบ้านงั้นพ่อเป็นมากกว่าแค่ตำแหน่งจำไว้ว่าคนหน้าโง่ที่ไหนก็มีบุตรได้จริงไหมคนติดกาวอายุ13ให้กำเนิดคนได้ไหมแล้วมันรับผิดชอบไหมดังนั้นพ่อไม่ได้หมายถึงผู้ที่ให้กำเนิดแก่ร่างกายเท่านั้นพ่อคือผู้ที่ทุ่มเททั้งชีวิตที่จะปลูกฝังทางของพระเจ้าให้กับลูกเอเมนการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนโดยการใช้พระวจนะกับลูกของตัวเองนะครับเอาละผมอยากให้ดูใน1ซามูเอลบทที่2ข้อที่12นะฮะ1ซามูเอลบทที่2ข้อที่12มีผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งที่ละเลยหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเขาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระเจ้าใช้เขาอย่างอัศจรรย์นะครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอยากที่จะมีบุตรแล้วก็ไม่มีโดนเยาะเย้ยถากถางอยู่ตลอดเวลานางก็มาที่พระวิหารมางึมงำอยากจะมีบุตรนะครับปุโรหิตในเวลานั้นชื่อว่าเอลีพระเจ้าใช้เอลีที่จะบอกอย่างง่ายๆกับนางนั้นว่ากลับไปบ้านได้เลยนางจะมีบุตรอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นจริงตามคำของเอลีพี่น้องครับถ้าวันนี้คุณพยายามแล้วพยายามอีกอยากจะมีลูกแล้วคุณไม่มีลูกแล้วคุณมาที่คริสตจักรคุณมาหาผมและถ้าผมไม่ได้ทำอะไรมากผมไม่ได้อธิษฐานเผื่อคุณนะครับอยู่ดีผมพูดขึ้นมาเป็นถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาบอกว่ากลับบ้านไปได้สบายใจเพราะว่าคุณจะตั้งครรภ์แล้วหลังจากนั้นคุณตั้งครรภ์จริงๆถามว่าคุณจะรู้สึกว่าโอ้ยอาจารย์ชันชิดนี่สุดยอดเลยนะพระเจ้าใช้เอลีนี่แหละคือผู้ที่พระเจ้าใช้แบบนั้นเป็นปุโรหิตสูงสุดนะครับในเวลานั้นแต่เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเอลีเอง1ซามูเอลบทที่2ข้อ12ได้กล่าวถึงบุตร2คนของเอลีว่าฝ่ายบุตรทั้ง2ของเอลีเป็นคนอันธพาลเขามิได้นับถือพระเจ้าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะแสวงหางานรับใช้จนกระทั่งละเลยบุตรที่บ้านของคุณถ้ามันเป็นไปได้กับงานรับใช้เป็นไปได้ไหมที่คุณจะทำงานฝ่ายโลกแล้วละเลยบุตรของคุณหลายคนมีตำแหน่งสูงในสังคมมีตำแหน่งสูงแต่ที่บ้านพังถามว่าถ้าเกิดคุณเอาใจคนทั้งโลกแต่คุณต้องสูญเสียครอบครัวของคุณไปคุณจะเหลืออะไรอีกทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าให้สูงที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่บ้านไม่ใช่อะไรแต่เป็นลูกของคุณเองพระคัมภีร์ได้กล่าวในพันธสัญญาเดิมนะครับลูกๆคือพระพรคือขุมกำลังคืออาวุธของพ่อผมอยากจะให้เราใช้วันนี้นะฮะเริ่มตระหนักถึงท่าทีของเราใหม่ให้เรารักลูกให้เราใช้เวลากับเขามากๆให้เราทุ่มเทกับเขาให้เราเททุกสิ่งที่เรามีและสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้ลูกได้ไม่ใช่เงินครับแต่เป็นเวลาความรักการอบรมสั่งสอนและเตือนสติเอเมนหลายคนคิดว่าโอ้อาจารย์ชันชิดมีการเจิมลูกต้องดีโดยอัตโนมัติถ้าผมไม่ใช้เวลากับลูกถ้าผมไม่ตีเขาถ้าไม่ผมไม่สอนทางของพระเจ้าแก่เขาวันนี้ลูกผมจะไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่และในวันหน้าชีวิตเขาจะพังมีมากมายที่เป็นผู้รับใช้นะครับบางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นนักประกาศ